ดีมากโอ้ยสวยมากเฮ้ยนี่คือการเช่ารถขับครั้งแรกในต่างประเทศของแย้และโอ้คนเก่งเลยนะครับรถพวงมาลัยซ้ายในซานฟรานซิสโกครั้งแรกดิโอ้ยตื่นเต้นอ่ะเนี่ยออกมือโคตรเก๋ด้าแต่เราจะไม่แคร์สะพานเพราะว่าเราจะขับรถจากซานฟรานซิสโกแล้วไปลอสแองเจลิสด้วยระยะทาง479ไมล์หรือ723กิโลเมตรขึ้นรถอ๋อจ่ายเงินนะคะสำหรับค่าจอดรถในเมืองมักจะจอดรถเสียตังค์นะคะแต่เขาจะคิดเงินตามจริงเลยหยอดเท่าไหร่ก็ได้เวลาเท่านั้นตึงตอนนี้แล้วก็ขับมาจากซานฟานแล้วไปที่ซานตาเฟ่แฮสั่งสเต็กเอ้ยซานตาคอสเอ้ยอันนี้ก็คือเส้นทางจากซานฟรานซิสโกไปสู่ซานตาครูซนะคะคนขับรถสุดหล่อที่รัดเข็มขัดแล้วก็สองสาวถึงซานตาครูซแล้วค่ะคือระหว่างทางอ่ะเราจะแวะเมืองต่างๆที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะอย่างตอนนี้เราจะไปที่ซานตาครูซบีชบอร์ดวอล์กนะคะเป็นสวนสนุกแล้วก็เป็นที่เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจชื่อดังของที่นี่นี่ค่ะซานตาครูซนะคะเรามาในวันที่ทุกอย่างปิดแต่จริงๆเราก็ไม่ได้ต้องการจะเล่นอะไรอยู่แล้วไงเพราะมันคือทางผ่านเราก็เลยแบบแอบแวะนิดนึงถ่ายรูปกรุ๊ป Hello Can you speak Thai Yes can you with me free breakfast click your appชุดอุ่นวิบวับวิบวับวิบวับจริงๆที่เนี่ยต้องคือคักมากนะแต่ว่าเราอ่ะมาในวันที่เขาปิดก็เลยได้แค่แวะถ่ายรูปแล้วเราก็เดินทางกันต่อนะคะไปที่17 Mile Drive ซึ่งระหว่างทางนั้นคือสวยงามมากแปลกตาแล้วก็ตื่นเต้นตลอดทางเลยค่ะแล้วก็บ้านฝั่งนี้ก็คือ Beach Front กำลังเร่งไปจุดที่คุณหญิงเขาอยากไปนะตรงนี้หินสวยค่ะเป็นจุดถ่ายรูปชมวิวใดๆนะคะโอ้บ้านท้ายดินระเบิดทะเลก็ต้องชุดว่ายน้ำอะเนาะตอนคนอื่นก็แบบว่าปากสั่นนะแต่เธอก็ยังสู้โอ้ทะเลอากาศดีล่าสิบโอ้โหรถกันจะเลยจุดนี้นะคะคือต้นโลนไซเปรสซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีอายุมากกว่า250ปีและขึ้นตระหง่านอยู่ต้นเดียวบนโขดหินซึ่งตรงนี้คือจุดกลางทางของ17 Mile Drive แล้วค่ะพวกนี้คือไม่รู้จักความหนาวหรือยังไงมัน11องศาไม่ใช่หรือดีเด้อหลังจากนั้นเราก็เข้าพักกันในเมืองออนเทเรสแต่งตัวได้เท่จังมาทะเลไงสัมผัสลมทะเลน่าจะแบบเย็นสบายนะบรรยากาศที่เนี่ยดูเหมือนอยู่ภาคใต้บ้านเราแต่ว่าอากาศเนี่ยมันคนละเรื่องเลยแล้วเราก็ออกเดินทางต่อจ้านี่มันอเมริกาวิวสวิตเซอร์แลนด์มีการเลี้ยงวัวเกิดขึ้นแล้วก็มีสะพานนี่คืออาชิตาผู้เปลี่ยนอเมริกาให้กลายเป็นทุกจังหวัดในประเทศไทยย้อยย้อยย้อยและตอนนี้เราก็แวะถ่ายรูปที่สะพาน Bixby Creek Bridge บริเวณ Big Sur ค่ะซึ่งจริงๆตรงนี้ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวนะแต่ว่าเห็นคนเช็คอินก็เลยตามมาเช็คอินด้วยนี่ทีมงานคุณภาพแห่งความหนาวนะคะถ่ายรูปอย่างไรให้ซัมเมอร์เสียวอันนั้นเอวนะคะไม่ใช่คอนะคะเห็นใส่สร้อยอย่างนั้นเอวนะคนอะไรเอาสร้อยมาใส่ที่เอวได้นะคะเอวต้องเล็กขนาดไหนนะคะความหนาวเป็นศูนย์นะก็อยู่ในรูปเริ่มราท้าลมหนาวกับหน้าผาสุดเสียวเฉลียวใจคุณซายบอกว่านิวซีแลนด์นะคะเรามาฟังคุณอาชีกันนะคะว่าคุณอาชีจะบอกว่าอะไรครับคุณอาชีครับกัมบี้อยากถามก่อนว่าบ้านใครอ่ะบ้านใครอ่ะปราสาทสัจธรรมหรือเปล่าน้องวัวน่ากินนะดูแต่ละตัวดิเป็นสัตว์มูเอควายหรือเปล่าลูกเอควายพวกเราตื่นแต่เช้าออกทำไรกันทุกวันข้าวโพดคลองเร็วนั้นเป็นข้าวโพดพันธุ์ดีชีวิตในไร่แห่งนี้มีแต่ความสมบูรณ์พวกเราข้าวโพดตุ้มตามสนุกสนานเฮฮาลื่นเลยอุ้ยแดดมาแล้วพวกเธอจะสวยกันเลยอ่ะอีก1ใน4ไมล์จะถึงห้องน้ำนะคะก็ถือว่ายังมีห้องน้ำอยู่เฮ้ยมันสวยแบบเช็ดแค่โอ้โหนี่คือเราแวะเข้าห้องน้ำนะครับไม่ได้แวะเที่ยวนะโอ้ลำคาญ
เอ้ยลำธารเมืองการการเลยมีเก้าอี้ตรงนี้ด้วยน่าจะเหงาหน้าดูมีหญิงหนึ่งท่านกำลังจะลงไปซักผ้าเป็นโรงแรมร้านอาหารสาวๆก็ลงไปถ่ายรูปคู่กับลำธารถนนที่เราวิ่งเนี่ยมันจะมีลำธารเลาะมาตลอดมันจะฉี่ยังไงเธอไม่มีจิตฮัลโหลฮัลโหลฉันว่าตอนนี้มันสวยกว่านิวซีแลนด์เยอะแล้วนะเธออุ้ยดูอุ้ยสวยมากบ้านต้นไม้บ้านต้นไม้นี่คือการขับรถริมมหาสมุทรแปซิฟิกหรือเรียกอย่างว่าแปซิฟิกริมสวยมากที่นี่ที่ไหนวิวสวยแปซิฟิกริมริมมหาสมุทรแปซิฟิกใช่สวยแบบสู่ความเมืองว้างอันไกลโพ้นโปรดักชั่นนี้มันไปกับเราทุกที่ได้ยังไงต้องถ่ายรูปต้นจูนโอ้โหตอนแรกก็นึกว่าถ่ายรูปชิลๆที่ไหนได้นี่มันโปรดักชั่นเลยนี่ว่าแดดออกมาจากอีกประเทศนึงฝั่งจากฝั่งตะวันข้ามงงแล้วครับพี่น้องโอ้ my god แล้วดูท่าคุณหญิงแย้สวยมากเลยคุณซายค่ะสวยจริงแสงแค่ไหนก็ไม่หวั่นก็คือรีเฟกรีเฟกเป๊ะมากรีเฟกคือเป๊ะมากเฮ้ยสวยอุ้ยอุ้ยสวยมาก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 อุ้ยสวย
แต่ต้องแต่งเต็มขนาดนี้
และตอนนี้นะเราก็แวะถ่ายรูปกันที่ไดโนเสาร์เคฟบีชที่ปริสโมบีชจ้านี่ก็สวยนะวิวเหรอตอนแรกเราก็งงนะว่าทำไมมันชื่อเคฟที่แปลว่าถ้ำแต่พอหันไปเท่านั้นแหละมันมีถ้ำจริงแล้วก็สาหร่ายเยอะนะสาหร่ายเยอะจริงเหรอเฮ้ยไม่ใช่ดีมากเนี่ยสอยมากเฮ้ยสอยมากพอสอสอยมากจริงจริงนี่อยู่ที่ไหนกันอยู่ที่ไดโนเสาร์เคฟบีชนะคะนี่มองดอกไม้อันนี้รับบทเป็นเพื่อนไดโนก็มีนกสวยไหมจักรุสวยหนาวไหมจักรุเริ่มแล้วเนี่ยปลาไปกินข้าวกันร้านนี้น่ารักมากจะบอกว่าสั่งอาหารมาใช่ป่ะแล้วเขาก็เอ็นดูเราเลยเราพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งไม่ใช่เราฉันคนเดียวก็ไปให้ชีสสติ๊กมาแล้วคือชีสสติ๊กคือแบบดีมากมันไม่ใช่ชีสปลอมมันคือชีสจริงอะทุกคนอร่อยมากมันดีงามมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกภูมิประเทศต้นมงต้นไม้ต้นสนอะไรไปหมดแล้วต้นปาล์มต้นอะไรริมทะเลไม่มีแล้วนะครับผมอยู่ที่ไหนเนี่ยวิธีการมาที่นี่ก็คือฉันน่ะแค่เสิร์ชใน Google ว่าระหว่างทางจากซานฟรานมา LA มี tourist attraction อะไรหรือเปล่าแล้วฉันก็เจอที่นี่แล้วฉันก็เลยมาที่นี่กลิ่นอายความเป็นยุโรปสูงมากนะคะเพราะว่าที่นี่คือ the Danish capital of America หรือพูดง่ายๆว่าคล้ายๆกับไทยทาวน์ชไนน่าทาวน์อะไรอย่างงี้แต่ว่าที่นี่คือเดนมาร์กทาวน์นั่นเองบรรยากาศดีมากเห็นแดดนะเห็นแดดอย่างเงี้ยคือหนาวมากบอกเลย16องค์ประมาณโคเปนเฮเกนเฮ้ยร้านรวงลดนะอุ้ยคนลดมากอีกคนลดมากเฮ้ยไปกันเลยดีมีคุณลุงข้างหลังเลยเมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องเบเกอรี่ขนมใดๆมากค่ะถ้ามีโอกาสก็ลองแวะชิมดูนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันที่เราเดินกันเยอะมากนะคะอากาศน่าเบื่อกินไรอ่ะกินกะเพราอ่ะกินไหมกะเพราปั่นกะเพราปั่นอร่อยมากซอสเต็กคาราเมลกับบัตเตอร์สกอตช์เป็นรสแบบเนยๆนมๆที่ฉันชอบเป็นไงบ้างอร่อยไอติมมานะที่ไปซื้อถุงเท้าให้อโนมาจริงเหรอจริงคนอะไรซื้อถุงเท้าหมาบ้าจริงถุงเท้าและอโนมาคู่น่ารักกับพี่แอนโอเค number 1นี่จะโชว์ให้ดูอย่าอาชีพคนซื้อถุงเท้าให้ตัวเองก่อนเนี่ยคนละสีใช่ซื้อให้ตัวเองด้วยคือเอามาคนละข้างละสีโอ้เนี่ยซื้อตัวเองก่อนไหมเอออโนอุ๊ยจริงด้วยอโนอันนี้ซื้อฝากพี่ชายพี่ชายคนไหนคะพี่ชายจริงๆอ๋อโอเค number 1ไม่ถึงถุงเท้าพี่ชายครับคุณเพื่อนถึงมีประเทศที่นี่มันสวยมากค่ะสวยทุกมุมอ่ะเนี่ยโดยเฉพาะสัตว์สัตว์จมูกว้าวว้าวทำไมเล็งใกล้ๆขอถ่ายสัตว์จมูกตอนนี้ก็จะถึงซานตาบาร์บาร่าแล้วค่ะผมเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่กันที่ชายหาดของซานตาบาบาร่าเนี่ยเมืองชายฝั่งแห่งนี้จะมีสภาพอากาศคล้ายๆกับเมืองแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเขาก็เลยขนานนามที่นี่ว่าริเวียร่าแห่งอเมริกาจ้าซึ่งตรงนี้ยะถือว่าเป็นเมืองชายฝั่งสุดท้ายที่แยแวะพักก่อนที่จะเข้าสู่กรุงลอสแองเจลิสค่ะก็ถือว่าเป็นอันจบโรดทริปฟอร์มซานฟรานทู LA อย่างแท้ทรูนะคะแต่ว่าก่อนจากกันไปเนี่ยขอปิดท้ายด้วยวิธีการเติมน้ำมันแบบเซลฟ์เซอร์วิสนิดนึงแยจะใช้บัตรเดบิตกองกลางของพวกเราเนี่ยเป็นของกรุงไทยนะคะจริงๆขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยจะขึ้นให้บนหน้าจอแล้วซึ่งโดยทั่วไปนะคะเขาจะให้เราเสียบการ์ดก่อน
หลังจากนั้นก็ใส่พินทางเครื่องเนี่ยก็จะอัพรูฟหรือไม่อัพรูฟให้เราก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าเขาอัพรูฟเนี่ยเราก็ค่อยยกเจ้าหัวจ่ายขึ้นแล้วถึงจะกดเลือกชนิดของน้ำมันซึ่งโดยปกตินะคะค่าออกเทนในอเมริกาก็จะมีตั้งแต่85 87 89 90 95อะไรอย่างเงี้ยแต่โดยทั่วไปเนี่ยรถเช่าเนี่ยเขาจะให้เติมอย่างต่ำก็คือ87ค่ะดูเธอหนักนะฮะหยดมาเลยโอเคแล้วบีบจ้าเดี๋ยวเธอเกรงนะฮะพอเติมเสร็จก็จบแล้วเรียบร้อยแต่ทีเนี้ยบางปั๊มอ่ะเขาจะให้เรากดซิปโค้ดของประเทศเขาซึ่งเราอ่ะไม่มีซิปโค้ดไงจึงไปกดแบบ10250 10900อะไรก็ไม่ได้ป่ะนั่นแหละเราก็เลยไม่สามารถจะจ่ายกับตู้บางปั๊มได้ซึ่งวิธีการแก้ไขก็คือเราแค่ไปจ่ายที่แคชเชียร์ในมินิมาร์ทของปั๊มนั้นๆแล้วก็บอกว่าเราอยู่ที่ตู้ไหนแค่นั้นเลยจริงแล้วอ่ะจากซานฟรานมา LA อ่ะนักท่องเที่ยวทั่วไปก็จะบินเอาให้มันจบๆใช่ป่ะซึ่งขั้นตอนการบินมันก็แบบ3ชั่วโมงก็ถึง LA แล้วอ่ะแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่มันสำคัญกว่าจุดหมายปลายทางนะก็คือความสวยงามระหว่างทางเว้ยการเดินทางครั้งนี้ของพวกเราอ่ะมันทั้งตื่นเต้นสนุกประทับใจไม่เคยเห็นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันเป็นมาตลอดเส้นทางจริงอ่ะก็เลยอยากให้เพื่อนๆ ได้มาลองลิ้มรสความอิ่มเอมของภูมิทัศน์ในเส้นทางสาย Pacific Coast แห่งนี้สักครั้งในชีวิตบอกเลยไม่มีวันลืม